เช้านี้เราจะออกเดินทางไปปูซานปูซานค่ะเราจะไปเที่ยวปูซานกันนะนั่ง KTX ไปค่ะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงเขาจะมีที่วางกระเป๋าให้แล้วก็เอากระเป๋ามาวางไว้ตรงนี้พอแล้วตอนนี้รถไฟออกแล้วตรงเวลาเป๊ะมื้อเช้านะคะเราซื้อมากินใน KTX ได้นะหาซื้อได้ที่ Seoul Station เลยอยากกินอะไรก็ซื้อมาค่ะแอนซื้ออันนี้มากินแบบกล้วยค่ะเป็นกาแฟนะแล้วก็มีแต่อย่างนี้ไม่ใช่กาแฟนะคะโอเด้งค่ะตอนนี้อยู่ที่ปูซานสเตชันนะคะมาถึงที่ปูซานแล้วค่ะเดี๋ยวแบบจะพาเพื่อนๆไปกินออมุกร้านอร่อยนะคะอยู่แถวๆปูซานสเตชันค่ะชื่อร้านซัมจินออมุกที่นี่คือร้านซัมจินออมุกค่ะเป็นร้านลูกชิ้นปลาเกาหลีมีของฝากของร้านนี้นะคะที่แม่อยากจะแนะนำก็คือตัวนี้เลยซุปทีค่ะวิธีกินก็จะคล้ายๆกับทีแบ็กอะเอาน้ำร้อนใส่แล้วก็กินได้เลยมี2รสนะสีส้มกล่องนี้เป็นรสธรรมดาค่ะแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงอะก็คือจะเป็นรสเผ็ดอร่อยอร่อยอร่อยนั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีกวางอันแล้วก็เดินต่อมาอีกค่ะจะถึงชายหาดกวางอาลีและตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่พักของเรานะคะเราจองห้องผ่าน Airbnb มาก็คือตึกนี้เลยค่ะหันหน้าเข้าหาชายหาดเรายังเช็คอินโรงแรมไม่ได้นะคะก็เลยออกมาที่เที่ยวที่แรกเนาะก็จะเป็นจุดเช็คอินที่แรกของเราค่ะตอนนี้เวลาบ่ายสองแล้วโอเคเราจะไปที่เที่ยวที่แรกเนาะก็คือวัดแฮดงยงกุงซาค่ะเนี่ยตอนนี้นั่งแท็กซี่ไปแล้วเพราะว่าจะได้ประหยัดเวลาด้วยแล้วก็จะได้เห็นวิวบ้านเมืองของเขาเนาะเมืองปูซานถ้านั่งแต่ใต้ดินมันก็จะไม่เห็นอะไรวัดแฮดงยงกุงซาเป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซานเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้เลยค่ะวัดนี้ถูกสร้างบนโขดหินริมชายทะเลซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความสวยงามแปลกตาไม่เหมือนวัดอื่นจะยนเหรียญนะให้อธิษฐานก่อนใช่ปะถ้าเข้าจะเป็นจริงใช่แล้วให้เลยรวยเอาแล้วนะเก๊ะไหว้พระขอพรเสร็จแล้วออกไปหาของกินข้างหน้ากันค่ะกินปลาหมึก
ได้กินแล้วค่ะน้องหมึกดูแล้วร้อนเลยเดี๋ยวจิ้มออกมาก่อนนะเห็นควันไหมจ๊ะออกมาจากที่วัดแล้วค่ะกำลังจะไปที่หมู่บ้านคำชอนนะที่เป็นหมู่บ้านศิลปะของปูซานไปเที่ยวกันค่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปเดินเล่นในหมู่บ้านคำชอนกันนะคะแบบมาถึงเนี่ยช่วงเย็นๆแล้วแดดก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่โฟซึนเบียข้างล่างจะเป็นเบียตรงฟองๆเนี่ยเป็นเบียข้างบนมีน้ำผึ้งชิมไหมแน่นอนแน่นอนเบียเบียมันคือเบียเขาบอกว่าให้คนตรงนี้แล้วก็คนตรงนี้คนผสมกันไปค่ะอันนี้เป็นวุ้นแล้วก็กินด้วยกันอย่างนี้เลยค่ะมีความน่ารักแล้วก็ความอร่อยกรุบกริบวุ้นมันจะเย็นๆเนาะ 4,000 วอนเหมือนกันรอถ่ายรูปกับเจ้าชายค่ะมุมมหาชนเป็นไงบ้างหมู่บ้านคำชอนหนาวมากลมเย็นมากลมเย็นสวยต้องมาค่ะต้องมาถ่ายรูปไม่ได้มาเสพศิลปะใดๆต้องมาถ่ายรูปมาตอนเย็นๆดีกว่านะเนาะใช่ค่ะดีเพราะว่ามันไม่ร้อนไงถ้าตอนกลางวันมันจะร้อนมากนะบอกเลยจะมืดแล้วนะเดี๋ยวเราต้องออกจากหมู่บ้านคำชอนแล้วค่ะแล้วก็ไปที่ตลาดปลาจักรชีไปกินซีฟู้ดกันแท็กซี่จะเริ่มต้นที่ 3,800 วอนนะคะกำลังจะไปที่ตลาดปลาจักรชีค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการมากินซีฟู้ดนะคะก็คือสิ่งนี้เรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดจากเมืองไทยตามน้ำจิ้มมาเองเลยนะเดี๋ยวไปแซ่บกันที่ตลาดปลาค่ะถึงแล้วอ่ะได้กลิ่นปลาเลยเป็นซิกเนเจอร์ใส่ปากเลยพี่ทีเดียวยากเหรอเอาเลยมันสู้จริงมันหนีบไม่ขึ้นมันดูดสู้มากแม่เอาหนึ่งกินตัวมันดิเอาเลยไม่ได้หรอมันดูดนะดูดเนาะไม่กล้ากินเลยมันไม่ขาวเอาใช้ฟันสู้กับมันเอาเลยเอาฟันเข้าสู้ตึงตึงอร่อยแบบกัดฟันไปที่นำโพดงค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดจักรชีทะลุตามหาร้านโฮต็อกเจอแล้วนะมาเจอร้านเนี้ยคิดละ 2,000 วอนนะคะเป็นแป้งแล้วก็ข้างในเนี่ยมีถั่วThank you.
อนนี้กลับมาแถวที่พักแล้วนะคะเราพักอยู่ตรงชายหาดกวางอันลีค่ะตอนกลางคืนน่ะสะพานกวางอันเปิดไฟแบบนี้เลยมีคนจุดพลุเล่นพอดีเลยอ่ะสวยมากเดี๋ยวแบบจะเดินเล่นตรงชายหาดสักแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะขึ้นไปที่ห้องค่ะเดินมาฝั่งตรงข้ามหาดกวางอันลีแล้วก็เจอร้านขนมร้านนี้น่ากินมากเลยแวะเข้ามาซื้อค่ะ